จบปัญหาน้ำมันกระเด็นใส่มือด้วยเจ้าสิ่งนี้ค่ะวันนี้พี่ยำจะมาประดิษฐ์อะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะยำก็จะใช้ขวดที่เราเหลือจากวิดีโอที่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะนำมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการตัดนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดบริเวณนี้เลยนี่ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวน้ำมันกระเด็นใส่มือของเราได้ดีเลยนะคะซึ่งพี่ออมได้ทำใช้ที่บ้านค่ะก็เกิดประโยชน์จริงๆเลยนะคะสามารถป้องกันน้ำมันได้จริงๆเลยค่ะซึ่งตัวแกลอนน้ำตัวนี้นะคะหลายบ้านก็มีอยู่แล้วนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งเราจะใช้ส่วนนี้นะคะก่อนอื่นพี่ออมจะทำการแกะหูส่วนนี้นะคะออกไปเลยค่ะวิธีการแกะก็ง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แกะออกแบบนี้เลยทั้งสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะตัดเล็มขอบนะคะให้เรียบๆค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเปิดฝาออกก่อนนะคะเพื่อทำการเจาะช่องสำหรับสายด้ามของตะหลิวหรือว่าทับพีเข้าไปนะคะนี่ค่ะขนาดของรูเราจะทำการเจาะให้มีขนาดเท่ากับด้ามของตะหลิวนะคะเจาะให้อยู่บริเวณตรงกลางค่ะค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่ค่ะยอมก็ตัดจนพอดีกับด้ามตะหลิวแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนฝาปิดเข้าไปที่ขวดของเราได้เลยค่ะนี่นะคะหมุนให้แน่นเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่เข้าไปด้านนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่สำหรับป้องกันมือของเราค่ะนี่นะคะเราก็จะนำด้ามตะหลิวของเราใส่เข้าไปด้านนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ใส่เข้ามาเลยตัวนี้พี่ยอมจะตัดให้แน่นๆพอดีเลยนะคะนี่ค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับที่ป้องกันมือของเราจากน้ำมันหรือว่าความร้อนได้แล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ดีนะคะแต่ทำง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมลองนำไปทำดูนะคะและก็เช่นเคยเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการให้พี่ยอมประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะพี่ยอมยินดีจะตอบทุกคำถามเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ